คุณผู้ชมฮะอันนี้ใช้คําว่าอางไงดีอะคือเรื่องถูกเผยแพร่บอกว่ามีครูท่านหนึ่งเขากําลังอาบน้ําแล้วพฏเขาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักหลังจากนั้นครูท่านนี้เป็นผู้หญิงนะฮะก็เลยโทรศัพท์บอกเพื่อนครูบอกว่าเนี่ยช่วยมาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอมาถึงปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าใครมาแอบดูครูสาวอาบน้ําเลยทําเรื่องไปถึงผอโรงเรียนบอกท่านผอขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมของโรงเรียนเนี่ยว่าใครไปแอบดูครูผู้หญิงอาบน้ํพ่อ,อบอกไม่ต้องตรวจผมเองเป็นคนดู แล้วพอออกก็ยิ้ม <Hey. S 2> ครูก็งงบอกเฮ้ย <Hey. S 2> เป็นไปได้ยังไงล่าสุดกล้องวงจรปิดป้ายสุดท้ายพออ,อก็ให้กล้องวงจรปิดคุณครูท่านนี้ตรวจสอบค่ะและนี่คือชายต้องสงสยัยซึ่งจริงๆก็พอ,อ,อรับแล้วนะคะเปิดประตูเดินออกมาจากบ้านของพออ,อใส่พักขุนหนูอ่ะคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่บ้านพักครูเพราะฉะนั้นผอ,ออก็อยู่หลังหนึ่งข้างๆกันเป็นบ้านของครูดอกไม้นามสมมุติชายต้องสงสัยเดินออกมาแล้วเลี้ยวเข้าไปทางกำแพงซึ่งเป็นผนังห้องน้ําของครูดอกไม้ ตรงเนี้ยเราจะเห็นแค่นี้ช็อตที่2ค่ะครูดอกไม้เนี่ยรู้แล้วว่ามีบุคคลต้องสงสัยอยู่แถวหลังห้องน้ําโทรศัพท์ตามเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วนะคะเพื่อนครูเนี่ยคือเป็นครูเวนคือเขาจะลาดตะเวนตอนกลางคืนอ,อยู่แล้วพอเพื่อนครูเดินเข้าไปสักแป๊บหนึ่งชายต้องสงสัยเห็นว่ามีคนมาก็คือพออโรงเรียนวิ่งออกมาผ้าของนุ้ยหลุดแล้วพอ,อไปทําอะไร <c oughs> คือน้ําไม่ไหลที่ห้องหรือเปล่าจะไปห้องครูสาวในที่งานเอาภาพเมื่อกี้ตอนพออวิ่งดุดุ๊กออกมา คุณผู้ชมดูนะฮะตอนผออคงตกใจฮะคิดว่าเดี๋ยวต้องให้ฟังผอออย่าไปเรียกเขาหื่นเลยพออาจจะน้ำประปาไม่ไหลเพ่ใหม่เพ่ใหม่วิ่งน่ารักเหมือนกันนะฮะเหมือนวิ่งตกใจอ่ะเคยเห็นใช่ไหมเย็นไนะโลกเลยนะฮะโลกเลยนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์นี้หลายคนบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ย แล้วหลังจากที่ครูผู้ชายไปขอดูกล้องมีการอ้างว่าพออ,อบอกไม่ต้องแอบไปน้่งไม่ต้องดูหรอกผมมาแอบดูเองอขอโทษนะแล้วยิ่ไใม้ฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับครูฮานัสนามสมมุติเป็นครูเพื่อนสนิทของครูดอกไม้ถามบอกเกิดอะไรคุณฮานัสย้อนกลับไปนะฮะ เพราะตึกห้องพออ,อก,กับตึกครูดอกไม้ดันอยู่ติดก,กันอีกใช่ค่ะแล้วก็บริเวณด้านหลังห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นแปลงผกักสงสัยพออจะไปรดน้ําต้นไม้<อ>แต่คุณครูบอกว่ามันได้ยินเสียงมาจากตรงนั้นจริงๆคือมันเป็นลักษณะเหมือนกับช่องลมพอครูผู้หญิงอาบน้ำมะเนาะได้ยินเสียงปุ๊บก็เลยตกใจโทรศัพท์บอกครูเวนซึ่งเป็นครูผู้ชายช่วยเข้ามาดูหน่อยคือคุณครูเองก็ตั้งสติดีไม่ออกไปด้วยตัวเองนะคะให้ครูเวนเนี่ยมาดูให้ตอนนั้นก็คือแชทไปตามวงจรปิดเลยครูเวนเป็นผู้ชายสองคน เดินเข้ามาแล้วครูเวนตอนแรกไม่เห็นนะว่าเป็นพออแต่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มวิ่งออกทางนี้ไปพอวิ่งตามออกไปไม่เจอแล้วไม่เจอค่ะพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเข้าบ้านพออทันทีสุดท้ายพออก็เลยรับว่าเป็นคนที่แอบดูเองล่าสุดครูฮานาให้เป็นข้อมูลในโทรศัพท์ขอดูวงจรปิดเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกลัวให้กับครูดอกไม้และครูผู้หญิงไม่นึกว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้นี่ฮะกล้องอาภาสุหนูหลุดนี่ตัวภาสคุณหนูหลุดนะครับคุณผู้ชมฮะ แล้วก็หลบเข้าไปในห้องผอ,อล่าสุดเนี่ยทีมข่าวเราลงไปที่บ้านพักของท่านผอ,อนะครับผู้ชมฮะอยู่ที่บึงการซึ่งทันทีที่ทีมข่าวเดินไปถึงเนี่ยบ้านได้ปิดสนิทไม่มีรถยนต์จอดอยู่โอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะในเที่ยงกับวงจรปิดสิที่วิ่งภาคคุณหนูหลุดเมื่อกี้นี้เข้าใจว่าท่านผอ,อ,อกับคุณครูต่างๆเนี่ยน่าจะกลับบ้านเราได้คุยกับชาวบ้านนะฮะชาวบ้านบอกว่าผอ,อเนี่ยจริงนิสัยดีมากนะ เราก็เลยเปิดวงจรปิดใช่ป่ะใช่คนนิสัยดีที่ชาวบ้านเห็นใช่ไหมชาวบ้านบอกว่าเอาจริงเห็นแล้วตกใจแต่ต้องฟังพออ,อก,ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบอกเขาไปขืนๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะน้ำประปาไม่ไหลหรือเขาอาจกำลังรดน้ําผักแล้วเขาตกใจยามดึก hmm. ที่มีผู้ชายบุกเข้ามาหรือไม่ล่าสุดพออไม่ยอมแจงนะฮะเรื่องนี้แต่ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวให้พอ,ออชี้ให้ได้ว่าพออไปทําอะไรฮะ ไม่เคยไม่ไม่เคยมีไม่ไม่เคยได้ยินข่าวแกว่าแกโน่นนี่นั่นนะก็คิดว่าแกเป็นคนดีพอสมควรอยู่แ่เคยพูดคุยด้วยกันไหมครับก็ก็มีทักกันบ้างเวลาเพื่อนประชุมนี่แหละเนาะน้ำเสียงหรือการพูดคุยแกเป็นยังไงบ้างคพื่อเพืดีอยู่นะลูกแกก็เป็นคนดีอยู่นะครับก็ชี้แจงสิถ้าตัวเองไม่ไม่ได้ทําก็ต้องมาชี้แจงแสดงความรู้สึกใจคนเขาจะได้รู้ถ้าตัวเองไม่ผิดก็คือไม่ผิดถ้าตัวเองมีคนเรามันมี เพิ่มอะไรอะไรนี่หน่อย <ๆ S 2> นี่หน่อยนะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ